สวัสดีค่ะเจ๊ยายสนไทยฟินแลนด์ค่ะวันนี้ยายสนจะพาพี่ๆน้องๆไปชมวิวทิวทัศน์แล้วก็ไปเก็บหญ้าหวานกันค่ะอันนี้เป็นหญ้าหวานค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะคะเดี๋ยวเราชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางไปก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเขตภาคใต้ของฟินแลนด์ค่ะชมวิวทิวทัศน์สวยๆสองข้างทางไปก่อนนะคะพี่ๆน้องๆค่ะก่อนที่เราจะไปเก็บหญ้าหวานกันค่ะมาชมกังหันยักษ์กันค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็มีนับได้ประมาณ6ตัวหรือเปล่านี่แหละค่ะน้องก็ขับรถผ่านมาแล้วค่ะอันนี้เป็นเขตภาคใต้ค่ะยายสวนอยู่หน้าภาคกลางค่ะเพราะว่ายายสวนก็เดินทางมาจากนู้นถึงนี่ก็ประมาณยายสวนกะว่า500กิโลนะคะตอนนี้ฤดูร้อนที่ฟินแลนด์เนาะค่ะก็วิวทิวทัศน์ก็สวยงามค่ะก็มีแสงแดดเราก็ได้รับความอุ่นกันแล้วนะคะพี่ๆน้องๆค่ะหลังจากที่หนาวมานานค่ะชมวิวกันไปก่อนนะคะก่อนที่จะไปเก็บหญ้าหวานกันค่ะมาเก็บหญ้าหวานนะคะดอกหญ้าหวานนะคะเห็นไหมคะยายสนก็ไม่เคยรู้จักค่ะแต่ว่าน้องสาวเขาพามาเก็บค่ะว่าหญ้าหวานมันเป็นยังไงนะคะเนาะเราก็จะมาเก็บหญ้าหวานกันค่ะอันนี้คือเป็นจมาดจ๋าภาคให้หน่อยว่าเอาไปทำอะไรอันนี้คือดอกมันแก่แล้วนะคะมันแข็งแล้วแต่อันนี้ตัวก้านมันยังอ่อนอยู่นะคะเอาไปผัดจิ้มน้ำพริกค่ะผัดน้ำมันหอยอร่อยมากนะคะตัวนี้คือดอกดำนี้มันกินไม่ได้ให้ดูดิให้ดูสิเนี่ยอันนี้มันถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยดอกดำมันจะกินไม่ได้เนี่ยต้องเด็ดออกอย่างนี้กินได้เหลืองเหลืองแล้วค่ะเนี่ยข้างในมันจะเก็กมันจะเป็นเงี้ยดอกมันเวลาออกดอกเป็นสีเหลืองเหลืองนะคะข้างในแถวบ้านคงค่ะที่เราเห็นอยู่นี่ไม่ใช่ผักคะน้านะคะพี่ๆน้องๆค่ะแต่ต้นเขาเหมือนผักคะน้าค่ะเป็นต้นน้ำตาลค่ะเขาเอาหัวไปทำน้ำตาลค่ะถ้ายังไงยายสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกำลังใจได้ทำในคลิปหน้าต่อไปด้วยนะคะพี่ๆน้องๆค่ะก็กราบขอบพระคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนรักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ